คุณผู้ชมท่านไหนที่ดูข่าวเราอยู่มีคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เรียกมาดูข่าวนี้พร้อมๆกันแม้กระทั่งคุณแม่ของคนดังอย่างพี่ไดอาน่าพิธีกรสาวชื่อดังเนี่ยนะฮะโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาหลอกสูญเงินไปกว่า1ล้านบาทเมื่อวานนี้นักข่าวเราไปเจอพี่ไดที่งานอีเวนต์เนี่ยนะฮะโอ้พี่ไดน้ำตาคลอเล่าให้ฟังและเอางี้ไหมเดี๋ยวโทรกลับไปหามันเลยไอ้มิจฉาชีพแล้วก็ตัดสินใจโทรกลางวงนักข่าวแบบนี้ฮะพี่จะมีการพูดคุยเล็กน้อยครับคุณพี่ตอนนี้หากว่างแล้วติดต่อเข้ามาหน่อยแล้วก็มิสคอลเข้ามาเราวิดีโอคอลหาเขาเลยไหมคะอันนี้คือเครื่องของแม่เครื่องของคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้อยู่ไหนครับอยู่บ้านค่ะเดี๋ยวรอหน้าเข้ากล้องนี่ครับฮัลโหลครับค่ะหาหน้าเข้ากล้องนะครับคุณเบนค่ะให้ทำอะไรนะคะทางที่ไม่ค่อยได้ยินครับค่ะให้ทำอะไรคะวางไปแล้วค่ะโอ้เนี่ยฮะคือสงสารคุณแม่จับใจเลยอ่ะค่ะนะเราดูเราก็เป็นห่วงคนที่บ้านเราเหมือนกันนะแล้วหลายๆคนน่ะเห็นคลิปนี้หรือเห็นเหตุการณ์นี้คนที่เคยโดนมาแล้วอ่ะก็จะเจอมุกประมาณนี้แล้วเสียเงินแล้วเสียเงินบางคนบอกว่าเสียงเมื่อกี้คุ้นมากเลยใช่ไหมฮะเหมือนแบบเป็นข่าวมาแล้วหรือตำรวจกำลังตามจับอะไรแบบนี้เลยนะฮะแต่นี่ฮะโหคุณไดหน้าเซ็งเลยอ่ะกลางวงอีเวนต์เมื่อวานนี้นะนี่เป็นเหตุการณ์ที่คุณไดอาน่าจงจินตนาการพิธีกรชื่อดังนะครับให้สัมภาษณ์สื่อกรณีมิจฉาชีพทักมาหาคุณแม่แล้วก็หลอกเอาเงินไป1ล้านบาทเนี่ยนะฮะเธอก็เลยตัดสินใจอ้าววิดีโอคอลหากลางวงเลยแล้วกันจากนั้นก็มาเล่านะฮะเล่าไปน้ำตาคลอไปบอกว่าวันจันทร์ที่ผ่านมาแม่เนี่ยโดนมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินไปกว่า1ล้านบาทมิจฉาชีพใช้วิธีการแบบนี้อ่ะคุณผู้ชมฟังให้ดีนะใช้วิธีการคือหลอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของค่ายมือถือค่ายหนึ่งแจ้งว่าเบอร์ของคุณแม่ถูกตรวจสอบว่ามีการฟอกเงิน14ล้านบาทแล้วบอกว่าบัญชีธนาคารเป็นบัญชีม้าต้องโอนเงินที่มีตอนนี้ไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยให้คุณแม่แอดไลน์มุกเดิมคุณผู้ชมฮะแต่สิ่งที่ทำให้แม่ของคุณไดหลงเชื่ออย่างหนักคือเล่มนี้ฮะหน้าสมุดบัญชีที่มิจฉาชีพส่งไลน์มาชื่ออ่ะคุณผู้ชมเห็นไหมชื่อนามสกุลเนี่ยเป็นชื่อคุณแม่ของคุณไดแบบเป๊ะเป๊ะค่ะเป็นสมุดบัญชีที่เขาปลอมขึ้นมาคุณแม่ก็เลยหลงเชื่อโอนเงินไป3ครั้งรวมแล้ว1ล้านบาทจริงๆอ่ะแม่คุณไดกลัวมากตอนนั้นจะโอนไปเยอะกว่านี้ด้วยนะฮะแต่เงินมันหมดแล้วมันหมดบัญชีแล้วแล้วระหว่างที่คุยและโอนเงินมิจฉาชีพข่มขู่ไม่ให้ไปบอกใครแล้วให้แม่คุณไดเนี่ยรายงานตัวทุกชั่วโมงด้วยการวิดีโอคอลมิเช่นนั้นจะไปจับที่บ้านคุณไหนบอกเลยนะแม่โทรมาตอนนั้นตกใจมากนะรีบแว้นมอเตอร์ไซค์อ่ะกลับจากเซ็นทรัลเวิลด์กลับไปที่บ้านเลยฝนตกก็ไม่สนแล้วแล้วจังหวะที่กลับไปเจอคุณแม่ที่บ้านคุณแม่รีบดึงตัวคุณไหนขึ้นไปบอกว่าแม่กลัวมานี่ระวังแบบนี้เลยนะฮะอ่ะฟังคุณไหนฮะจะตื่นกี่โมงเนี่ยฮะจะตื่นกี่โมงผมบอกคุณแล้วไงว่าคุณต้องรายงานตัวทุกชั่วโมงคุณจะตื่นกี่โมงจะนอนทั้งวันหรือไงไม่ให้เกียรติกันบ้างเลยแล้วก็เลยรู้เลยว่าอ๋อพูดแบบนี้ไงคนแก่อยู่ที่บ้านเขาถึงกลัวไงปัญหาปากท้องของชาวบ้านให้พูดตรงๆก็คือบางคนแทบจะไม่มีจะกินอยู่แล้วโชคดีที่คนนี้ที่โดนคือเป็นแม่เราสู้เพื่อแม่เราได้ค่ะแต่คนอื่นอ่ะบางคนเขาไม่มีแม้แต่จะกินแล้วมาหลอกเขาหมดบัญชีแบบนี้มันไม่โอเคค่ะโอ้โหนี่จริงเลยนะฮะแล้วสิ่งนึงที่อยากจะช่วยประชาสัมพันธ์ทุกๆท่านเลยนะฮะถ้าสมมติโดนไปแล้วโดนแบบนี้ผมสัมภาษณ์หลายท่านมาเยอะตำรวจก็ดีนักวิชาการหรือหน่วยงานอะไรก็ดีเนี่ยจำเบอร์นี้ให้ดีเมมไว้เลยฮะ1441 AOC เบอร์นี้ถ้าคุณโดนเมื่อไหร่ปั๊บโทรเลยฮะเพราะตอนนี้คุณไม่ต้องไปแจ้งความให้ตำรวจไปส่งเรื่องไปธนาคารอายัดไม่ต้องแล้วฮะเบอร์นี้เบอร์เดียว1441นะฮะตอนนี้คุณไดบอกโทรแล้วแล้วก็ลงบันทึกประจำวันแล้วฝากหน่วยงานช่วยแก้ปัญหา
นี่เป็นแม่ไหนแต่เมื่อกี้คุณไหนบอกแล้วถ้าเป็นคนอื่นที่เขาไม่มีจะกินล่ะค่ะแล้วพอเห็นข่าวนี้เราก็จะนึกถึงสิ่งที่คุณไหนแดน่าทำมาเนี่ยช่วยสังคมมาตลอดจำได้ไหมตอนที่พวกเราคนไทยเจอกับวิกฤตโควิด-19คุณไหนเนี่ยทำเพจเราต้องรอดคุณไหนเนี่ยควักเงินตัวเองเนี่ยเกือบ10ล้านครับเพียวๆเลยนะเพื่อช่วยโครงการนี้ช่วยคนไทยวันนี้เธอคือผู้เดือดร้อนครับฝากหน่อยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งตามแล้วก็ไม่ใช่แค่คนดังหรอกทุกคนเนี่ยตอนนี้คือโดนกันทั่วหน้าใช่จับช้าเนี่ยสุดท้ายมีแต่เหยื่อจะเพิ่มแล้วขอให้กำลังใจคุณแม่คุณไดนะฝากกอดแน่นๆเลยไม่เป็นไรนะคุณแม่ไม่เป็นไรจริงๆค่ะแล้วขอบพระคุณนะที่เอาเรื่องนี้มาเปิดเป็นวิทยาทานด้วยคนอื่นจะได้ระมัดระวังตัวกันนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ